คุณไปเกศสาธมานนะครับก็สมัยก่อนนี้ก็เป็นนางเอกที่ทางโรงละครของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นทางประวันนะครับในงานที่พัฒนาบ้านของจุฬานะครับนี่ก็เป็นทั้งมือผิวนะครับเป็นทั้งเราละครนางเอกละครร้องก็ตัวเหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ท่านยังไม่มีคนหนึ่งแล้วเป็นคนที่นักธุรกิจมากด้วยครับก็เรียนที่นี่มาเหมือนกันค่ะทั้งร้องแล้วก็ดนตรีเนาะเรียกว่าพ่อโบทีนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยชุดแรกๆเราให้เด็กก่อนนะครับเพราะเด็กๆจะยิงข้าวให้เด็กๆบรรเลงกันไปก่อน2เพลงหลังจากนั้นก็เป็นวงของครูส่วนครึ่งหลังนี้ห้ามกลับก่อนนะครับครึ่งหลังนี่เป็นวงผีภาพมอสจุดยอดแต่ละเพลงที่บรรเลงนี่น่าฟังมากเรียกว่านั่งไม่ติดแล้วกันครับขอเริ่มด้วย2เพลงแรกเป็นวงโหรีของตัวน้อยทั้งหมดนะครับลูกหลานของท่านที่จะสื่อสารดนตรีไทยต่อไปนะครับร่วม50คนเนี่ยจะบรรเลงเพลงแรกเป็นเพลงผมโรมกระแตไม้นะครับเพลงผมโรมกระแตไม้สามท่านนี่ก็เป็นเพลงที่คุณครูหลวงประดิษฐ์และสอนศิลปกรรมเดิมได้แต่งขยายจากเพลงกระแตไม้สองท่านนะครับเพลงนี้มีลาบรรยากาศสนุกสนานนะครับแล้วก็ดำเนินคำร้องแต่ก็ว่าท่าทุกท่าดอกจะมีทั้งทางคอทางเก็บสลับกันด้วยฟังแล้วเหมือนกับว่ากระแตกำลังไปโตในตามต้นไม้ส่วนเพลงที่สองค่ะพอช่วงแรกนี่ก็คือจะต่อเป็นสองเพลงเลยนะคะเพราะว่าก็ยังเป็นวงเดียวกันอยู่ของนักเรียนบ้านอยู่ในประเทศนี้นะคะเป็นเพลงถวายพระพรเรื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเริ่มพิธีมรดกพรรษาครบ59เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะเพลงที่ใช้ขับร้องและบรรเลงคือทำนองเพลงพยายามและเพลงน่านเจ้าซึ่งครูมนตรีกาโมศิลปินแห่งชาติได้แต่งไว้เป็นเพลงชุดประวัติศาสตร์เนื้อร้องเพลงถวายพระพรได้ทำโดยใครนะคะคุณต่อเกียรติเรือนต่อค่ะค่ะแล้วก็บรรเลงโดยนักเรียนบ้านสุริยปฏิเช่นกันผู้ที่ขับร้องล่ะคะนางสาวจารุณีจันทร์ดิษฐ์นะครับจากทุ่งสาครับมหาวิทยาลัยครับค่ะรับชมรับฟังเลยนะคะขอเชิญรับชมและรับฟังทั้งสองเพลงครับ